สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ My Love My Car นะครับรายการวาไรตี้รถยนต์ถ้าคุณดูรายการของเรารับรองคืนนี้คุณนอนหลับฝันดีแน่นอนนะครับในคืนวันเสาร์แบบนี้นะฮะวันนี้ครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแม็กรถยนต์นะครับอยากจะเปลี่ยนแม็กรถยนต์แต่ไม่รู้ครับว่าที่เราจะเปลี่ยนยังไงให้เหมาะกับรถของเราหรือถ้าเราเปลี่ยนแม็กรถยนต์ขนาดนี้ยางต้องใช้เท่าไหร่หรือปัญหาต่างๆนะฮะหรืออุปสรรคต่างๆในการเปลี่ยนรถยนต์เนี่ยว่ามันจะแค่เปลี่ยนซื้อมาใส่ปุ๊บเปลี่ยนได้เลยหรือเปล่านะฮะติดตามไม่ดีครับเพราะวันนี้ฮะฉันจะพาไปพบกูรูนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของแม็กรถยนต์นะครับรวมทั้งวันนี้ในช่วงที่3นะครับเราจะพาไปตามติดชีวิตคนใช้ไฮลักซ์ลีโวกันด้วยนะครับว่าวันนี้เขามีไลฟ์สไตล์ในการใช้ไฮลักซ์ลีโวยังไงบ้างเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจกับคุณผู้ชมที่อยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับและเบรกที่4รับรองใครดูฝันดีแน่นอนนะครับขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับสำหรับไฮลักซ์ลีโวครับผมเบิร์บมันฟินเวอร์เมเจอร์ซีเพล็กครับสมุนไพรสบายพุงและสุดท้ายนะครับผมกับฟอร์สบิ๊กเบรกครับแต่ตอนนี้ตัวอย่างรายการรออยู่แล้วไปชมกันเลยครับตอนนี้คือเขาจะเอาล้อมานะครับแล้วก็มันรีดนะครับให้มันบางและเบาอ๋อมันเริ่มมาจากยานอวกาศครับยานอวกาศที่บินไปในอวกาศนะครับครับเราจะอลอยเนี่ยมันรีดให้มันเบาครับพอรีเสร็จหลังๆเขาก็เลยเอามาใช้ในการทำล้อแม็กซ์นี่คือภาพบรรยากาศที่แสนสนุกสนานและการเดินทางที่แสนอบอุ่นจากเจ้าบ้านที่ต้อนรับพวกเราริวคลับไทยแลนด์ที่มาช่วยเหลือปันน้ำใจในครั้งนี้กีฬาที่ผู้หญิงต้องชอบก็มีไม่กี่อย่างค่ะว่ายน้ำก็จะเน้นดูผู้ชายเป็นหลักดูทักษะการว่ายไงท่าผิงเสื้ออะไรแล้วเคยโดนหรือยังเคยโดนแบบมีมากับมีส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวแบบเขาเรียกว่าอะไรที่พักเท้าข้างหลังเหรอที่วางเท้าข้างหลังเขาใช่ไหมเขาก็จะแบบเกี่ยวแบบซุ้มล้อรถเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางโคลนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เรียกไม่ทันไง